อะไรนะฮะพี่ซีมิวนิวโรปวันนี้อวตาร13ปีที่เราคอยเป็นไงบ้างตื่นเต้นยังไงบ้างครับโอ้ตื่นเต้นมากเป็นเรื่องที่แบบรอมาเนิ่นนานแสนนานครับผมเพราะภาคแรกแบบว่าเป็นต้นกำเนิดของจุดเปลี่ยนของภาพยนตร์เลยก็ว่าได้เรารู้สึกว่าในภาคนี้มันจะมีอะไรที่ใหม่ๆแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็เจมส์แบบคาเมรอนเป็นผู้กำกับที่แบบชื่อดังมีหลายเรื่องอยู่แล้วที่เขาแบบเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาทุ่มทุนในการสร้างแน่นอนซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่แบบว่าครองแชมป์ในการแบบรายได้สูงสุดตื่นเต้นเราภาคแรกเราอยู่อะไรเนาะโอ้ภาคแรก13ปีที่แล้วถึง8ขวบตอนนี้ดูตอนอายุเท่าไหร่อ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมดูตอนอายุเท่าไหร่ครับแต่จำได้ว่าดูตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนั้นนั่งดูกับครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ดูครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะได้ดูภาค2แล้วตื่นเต้นมากๆครับอยากจะดูแบบและยิ่งผมเป็นคนชอบแบบพวกเรื่องเหนือจินตนาการอยู่แล้วด้วยยิ่งชอบพวกสัตว์ทะเลสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกๆเนี่ยครับชอบมากๆตื่นเต้นมากๆครับว่าจะออกไปยังไงภาคนี้ปีนี้ชวนเฮียไปดูไหมคะชวนเฮียไปดูไหมจริงๆมันมีวันที่เราดูกันแล้วใช่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 เป็นงานพาไปดูก่อนแล้วก็ไปดูกับงานไปดูกับแฟนไปดูด้วยกันครับไปดูกับแฟนทุกคนดูแล้วดูก่อนเดี๋ยวไม่หนุกนะหนูแล้วดูหลายรอบก็ได้ครับหลายรอบแน่นอนฝากแฟนๆหน่อยหนูเพราะว่าจะเชิญชวนมาดูกันเยอะๆเนาะเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วใช่ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาท่องโลกอวตารไปกับทุกคนนะครับมากับพวกเราด้วยเพราะว่าเราก็ชอบเรื่องนี้กันมากๆเลยอีกไม่กี่วันก็จะได้ดูแล้วนะครับก็จองตั๋วได้แล้ววันนี้เลยแล้วก็ดูพร้อมกันวันที่14ธันวาคมนี้ที่ทุกโรงภาพยนตร์นะครับใช่ครับผมก็ฝากด้วยอวตาร2นะครับผมวิธีแห่งสายน้ำรับรองว่ามีเรื่องราวแบบเกิดมาแบบจริงๆไปแอบฟังสปอยล์มาแล้วอ่ะคือฟังมาบ้างก็สนุกแล้วครับผมแต่ก็มาดูของจริงที่โรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับอวตาร2เร็วนี้จะมีงานใหญ่ของบ้านเราใช่ครับผมประกาศไลน์อัพอะไรตื่นเต้นขนาดไหนฮะผมบอกรู้สึกตื่นเต้นแบบมากๆรู้สึกว่าคือด้วยมันนี่เวิร์คหรือค่ายเราที่อยู่กับพี่ออฟมาก่อนมันคือเราตั้งใจทำผลงานออกมาแบบโปรดักชันออกมามากๆซึ่งไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ออฟจะจัดตอนแรกคิดว่าอ่ะก็มีซีรีส์แหละมีอะไรในปีหน้าแต่ไม่คิดว่าจัดยิ่งใหญ่ใช่ครับผมแล้วก็กระแสตอบรับดีมากพี่ออฟก็ตื่นเต้นทุกวันตั้งแต่วันเปิดตัวไลน์อัพแล้วเราก็ตื่นเต้นอยากจะเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนท่านไปด้วยครับแล้วก็ชวนแฟนๆทุกคนไปด้วยสิ่งที่แบบว่าจะเซอร์ไพรส์กับแฟนๆโปรเจกต์อะไรอย่างในปีหน้ามันเยอะขนาดไหนใบสักหน่อยได้ไหมถ้าใบเปิดตัวไลน์อัพดูจากนักแสดงแต่ละคนแล้วที่ไปงานนะผมก็เซอร์ไพรส์แล้วครับผมก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ตัวซีรีส์อย่างเดียวในวันก็มีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนวันนั้นได้มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับซีรีส์ตรงนี้ยังมีเรื่องราวให้เราได้แบบว่าคิดกันอยู่ใช่ไหมครับถ้าไม่มีก็ทำเองนั่นโปรดิวเองเหรอแล้วต้องกลับเองเหรอจบเอาทำเองเลยผมอยากเล่นเรื่องอวตาร2ต้องแต่งหน้ายังไงดิวต้องถ้าอวตารทาสีฟ้าทาสีฟ้าดูทาให้เองทาอย่างนี้เลยเฮ้ยเอานะเฮียไม่ก็เอาสีสันเลยสีสันใส่มาตัวนี้ฟึกอยู่ด้วยต้องเตรียมเราสองคนต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับงานวันนั้นเตรียมหัวใจครับผมเพราะว่าเอาแล้วนะเอาแล้วยังไงอ่ะมันจะเตรียมมันจะโป๊ะหรอมันจะหลุดใช่ไหมหรือยังไงเตรียมตัวแล้วก็เตรียมหัวใจครับผมเพราะว่าในสิ่งในวันนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นแน่นอนเราก็รู้แบบนิดๆหน่อยๆแต่ไม่อยากรู้เยอะเพราะว่าอยากไปแบบเก็บโมเมนต์หรือว่าสิ่งประทับใจโมเมนต์ในวันนั้นวันเดียวเลยซึ่งรู้สึกประทับใจพี่ออฟเหมือนกันโอ้ค่ายด้วยที่แบบจัดยิ่งใหญ่แล้วทุกคนแบบสนับสนุนสื่อเองหรือแฟนคลับทุกคนเองเนี่ยรู้สึกว่ามาถึงวันนี้ได้ไงก็คิดว่าทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนพวกเราครับใช่ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วว่าปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างจากบ้านเลยบอกเลยว่าเยอะแสดงว่าสายนี้เราทุกคนนะคะจัดเต็มแน่นอนครับปีหน้าเช่นกันครับเรากดดันไหมคะแฟนๆก็จะต้องคาดหวังว่าพอมันยิ่งใหญ่แล้วมันจะต้องแบบยิ่งใหญ่จริงๆเลยจริงๆก็ไม่รู้ว่ายิ่งใหญ่สำหรับเรายิ่งใหญ่แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นมองว่ายิ่งใหญ่ไหมแต่รับรองว่าเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบในผลงานไม่ว่าจะเรื่องไหนๆก็อยากให้ทุกคนติดตามดูครับผมก็ครบรถแน่นอนครับผมกดดันไหมก็แอบกดดันนิดนึงเพราะเธอก็จะทำให้ดีที่สุดกดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับผมเหมือนถ้าก็ต้นนั่นเลยเดี๋ยวสปอยล์ปีใหม่จะมีงานอ๋อ
ใช่ครับปีใหม่เขาดาวที่3ย่านมีทาวใช่ก็จะเป็นการข้ามปีเขาดาวข้ามปีไปกับเป็นแฟนทุกคนด้วยกับเมียด้วยครับก็เป็นดาวด้วยกันโมเมนต์ใช่เป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นโมเมนต์หรือว่าเราลงก่อนแบบ5:55เงี้ยแล้วก็ไปสวดมนต์ข้ามปีพาแฟนคลับไปสวดมนต์ข้ามปีส่วนที่3เนี่ยก็ยังไม่เคยลองส่วนที่3อยากลองเหมือนกันข้ามไปวัดก่อนหรอไม่อยากกับการที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้อยู่กับแฟนๆด้วยมันจะพิเศษไหมโอ้ยพิเศษแน่นอนครับผมเพราะว่าปกติอยู่ที่บ้านครับเขาดาวที่บ้านตลอดเลยปีนี้ก็มีหนูด้วยมีซนๆด้วยครับอยากรู้ว่าทุกคนจะเฮฮากันขนาดไหนตอนที่แบบ3 2 1เอ๊ใช่แบบอยากให้ถึงมันอยากเป็นคนจุดพลุอ่ะหนูซื้อพลุมาจุดขอฝันมาแรกได้หรอครับไม่บอกฝันมาแรกมีครับมีแต่ไม่รู้ว่าแรกมั้ยต้องหนูอยู่ต้องเดียวล่ะอย่าพูดแล้วถ้าอย่าหนูต้องเดียวไม่จําเป็นหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องปีใหม่วันไหนอยากให้อะไรก็ให้วันไหนที่แบบไม่ต้องมาแลกกันเสมออยากให้อะไรก็ให้งั้นไม่ให้แล้วนะเฮียก็ให้หนูได้มั้ยคะพอแล้วก็ถามถึงโมเมนต์วันเมื่อคืนเนาะเทนไปเทนใช่มั้ยไปเชียร์กันมาภูมิใจมากครับภูมิใจป๊อปปี้มากเพราะว่างานเขาไม่รับเลยครับเพราะว่าไปถ่ายงานก็บอกว่าพี่ผมต้องกลับไปก่อนผมต้องซ้อมจริงมัน4วันสุดท้ายแล้วผมต้องไปละก็ไปครับผมงานเขาไม่รับมุ่งแต่ต่อยมวยอย่างเดียวแต่จริงผมอยากให้มองว่าการต่อยมวยมันแบบได้อะไรหลายอย่างครับไม่ได้แบบมันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ได้ฝึกวินัยตัวเองด้วยได้เจอคนใหม่ๆหรือฝึกวินัยในการชกมวยหรือว่าในการซ้อมร่างกายหรือว่าในการออกกำลังกายด้วยพี่สีได้มีโอกาสเป็นผู้ซ้อมไหมครับไหมครับตอนซ้อมตอนยังแต่พี่สีอยากลงใช่ไหมสมัยจริงจริงอยากลงตั้งแต่จอร์ดแล้วครับคุยกันกับจอร์ดว่าเอ้ยปีหน้าว่างเราไปกันจอร์ดเลยจอร์ดก็ไปก่อนป๊อปปี้ไปละปีหน้าถ้ามีโอกาสก็ถ้าว่างจริงๆก็สองสามเดือนก็อยากไปก็มีได้เฮียอยากลงก็ให้เฮียลงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวหนูก็มาเชียร์ไม่หนูฟิตรอด้วยไปลงด้วยเอาหนูไปลงด้วยรอต่อยอ่ะหนูไปลงด้วยเหรอไปลงด้วยหนูจะไปแบทเทิลกับเฮียก็ได้ต่อยกันเองเหรอไม่ได้ไม่ได้คนละเวทกันหรอถ้าเขาจับคู่งั้นมาจิบอกอ๋อขอยอมแพ้ครับใครจะต่อยหนูลงว่าเปล่าอยากซีสนใจเรื่องต่อยมวยบ้างไหมสำหรับซีจริงๆเคยซ้อมอะฮะจริงๆโหการที่เกรซหรือว่าป๊อปปี้ที่ยืนอยู่บนแบบสังเวียนแบบมันเหนื่อยมากเลยนะจริงๆการที่เราฮุกหมัดอะไรแค่10วินาที30วินาทีอ่ะมันเหนื่อยมากผมเคยแบบว่าไปเล่นค่ายพี่แมทธิวมาเหมือนกันไปซ้อมมาแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้รับงานแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้จริงๆมันเป็นความฝันที่ท้าทายเหมือนกันที่ว่าผู้ชายคนนึงที่อยากลองทำสักครั้งในชีวิตแล้วอย่างที่บอกว่ามันได้หลายอย่างก็คือได้พูดอะไรกับป๊อปปี้บ้างมั้ยเพื่อนชนะโหภูมิใจมากตอนที่ยังไม่ได้ต่อยรู้สึกน้ำตาสลายแล้วอ่ะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ตอนมันชนะไม่ได้ผมว่าจะชนะหรือแพ้รู้สึกว่ามึงทำเต็มที่แล้วมึงเก่งมากโอเคไหมขอบคุณครับครับหรือว่าต้องท่าอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้มาอันนี้เอาไว้ตัดอ๋อไม่ได้ครับผมก็เนี่ย